ทีมออกค้นหาครับพวกสีดำต้องสงสัยนะลักษณะเสื้อแดงเกงยีนเหมือนผู้สูญหายที่บ้านจงแคบว่าตอนนี้เราอยู่ท่าข้ามบ้านแม่กางเกนรับแจ้งว่าสีดำติดอยู่ฝั่งพม่าครับตอนนี้ทหารประสานทหารพม่าครับออกตรวจสอบเราต้องข้ามฝั่งไปครับอันตรายไม่รู้ว่าชัวร์หรือยังไม่ชัวร์นะครับแต่ก็ต้องไปดูเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายมีพี่น้องชาวเมียนมาครับมาแจ้งว่าพบศพต้องสงสัยผมก็ไม่แน่ใจครับประสานมาแต่เช้าช่วงนี้ตรวจสอบขอให้ใช่จะได้เคลียร์ทุกฝ่ายครับตอนนี้กำลังข้ามฟากไว้ฝั่งพม่าเพื่อตรวจสอบก็ไม่อยู่ระยะอันนี้ว่าต้องบีดออกแล้ว